สวัสดีครับผมนพินิษฐ์นะฮะก็จากเว็บไซต์ App Discuss เช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์นะฮะฟังก์ชันที่น่าสนใจของเจ้าตัว HTC One M8 ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเจ้านี่ฮะกล้องหลังที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับก็เป็นกล้องหลังคู่นะฮะตัวแรกเลยนะครับ Dual Camera นะครับที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ทาง HTC ออกแบบให้ใช้งานคู่กับเจ้ากล้อง2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็กล้องตัวหลักนะฮะตัวล่างเบ้าใหญ่นี่นะครับก็จะมาในความละเอียด 4.1 ล้านพิกเซลนะฮะก็ยังเป็นอัลตร้าพิกเซลอยู่นะครับส่วนกล้องฟังก์ชันหรือกล้องตัวเล็กด้านบนนี่นะครับก็จะมาพร้อมกับความละเอียดประมาณ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะก็จะแอบเห็นนิดนึงว่าตรงแฟลชนะฮะ LED เห็นมั้ยครับด้านข้างจะเป็น2สีหรือแบบ2 tone นั่นเองนะฮะทำงานเพื่อปรับสภาพแสงแฟลชให้เกิดความบาลานซ์ของสีและแสงในขณะที่ถ่ายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดเรื่องนั้นนะเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะให้เห็นก่อนว่าเจ้าฟังก์ชันกล้องต่างๆที่ทาง HTC ใส่มาให้เจ้า HTC One M8 นี่นะครับมันมหัศจรรย์แค่ไหนนะฮะก็ต้องดูด้วยตานะครับเพราะว่ารีวิวหรือแนะนำเป็นภาพถ่ายระบบความมองไม่เห็นภาพแน่นอนนะฮะก็เริ่มต้นจากการเข้าโหมดกล้องก่อนเลยนะฮะกล้องถ่ายภาพก็จะเป็นไอคอนเดิมครับแบบนี้นะฮะหน้าตายังคงเดิมๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันทีละเรื่องเลยนะฮะนี่นะฮะผมก็เตรียมนายแบบไว้แล้วนะฮะหน้าตาตลกๆ ตัวนี้นะฮะเขาเจ้าลูกมัมเองนะฮะก็นี่คือหน้าตา UI การใช้งานของ HTC One M8 ในโหมดกล้องนะครับจะมีไอคอนเดิมๆคือการถ่ายภาพนะฮะเข้าแกลเลอรี่แล้วก็เข้าโหมดกล้องอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถกดเพื่อสลับโหมดกล้องได้จะเห็นนี่นะฮะการถ่ายภาพตนเองก็คือการถ่ายภาพกล้องหน้านั่นเองนะฮะการถ่ายภาพ2ครั้งซ้อนก็หมายความว่าเป็นการถ่ายภาพแล้วก็จะมีเห็นไหมฮะผมอยู่ตรงกลางข้างบนด้วยเราสามารถยื่นภาพนี้ไปซ้อนอยู่ตรงไหนของกล้องก็ได้นะครับก็คือการถ่ายภาพกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนั่นเองนะฮะก็จะมีเรื่องของ360องศาคือพาโนรามานะครับกล้องโซยี่นะฮะก็จะเป็นความพิเศษนิดนึงอย่างเช่นเราสามารถกดถ่ายครั้งหนึ่งเพื่อแชะเป็นโซยี่ได้นะครับแล้วก็สามารถกดค้างเพื่อกลายเป็นการถ่ายวิดีโอไปได้ด้วยในตัวนะฮะแล้วก็นำไปตกแต่งในแอปพลิเคชันต่างภาพโซยี่นั่นเองนะครับส่วนการถ่ายนี่ก็คือการถ่ายวิดีโอนะฮะแต่ว่าความสามารถของกล้อง Dual Camera 2ตัวด้านหลังของ HTC One M8 เนี่ยอยู่ในโหมดของกล้องธรรมดาเลยนะครับถามว่าจะใช้งานมันใช้ยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรฮะคือกดถ่ายภาพนั่นเองสมมติผมจะถ่ายเจ้าลูกมัมนี่นะครับเล็งนะกดถ่ายชึบจะเห็นว่าถ่ายไวมากนะครับขออนุญาตเล็งโฟกัสนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะออโต้โฟกัสนะครับกดชึบหรือเราเลือกเองก็ได้นะฮะเสียงพอนะตอนถ่ายชึบนี่ฮะความไวไวไหมฮะไวนะให้มันโฟกัสนะครับอ่ะทีนี้ผมได้ภาพแล้วเดี๋ยวมาดูกันมันทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เราก็ได้ภาพนายแบบเรามาแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็สังเกตเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมก็กดถ่ายแบบธรรมดานะก็แชะเก็บปกตินะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสามารถพิเศษของเจ้า HTC One M8 จากกล้องคู่เนี่ยเรามาดูกันว่าภาพถ่ายที่ธรรมดาตัวนี้นะฮะจะสามารถเอามาเล่นอะไรได้บ้าง นะครับก็พอเราเข้ามาในโหมดของการแก้ไขภาพถ่ายนะฮะเราจะเห็นนี่เลยครับฟังก์ชันเรียงจากข้างล่างนะฮะคือ U Focus เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเบื้องหน้านะฮะนี่คือแปลภาษาไทยนะครับฤดูกาลนะครับแล้วก็ 3D นะฮะสติกเกอร์คัดลอกแล้ววางเรามาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้าง นะครับเริ่มต้นที่ U Focus ก่อนเลยนะฮะพอผมแตะที่ U Focus ปุ๊บนี่นะครับนี่ฮะพระเอกของเราดูโดดเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเพราะว่า U Focus เนี่ยมันจะใช้วิธีการแยกเลเยอร์หน้าและหลังที่ถ่ายด้วยภาพจากกล้อง2กล้องนะครับแยกเป็นตัวนี่ฮะโฟกัสหลักตรงกลางด้านหน้าใกล้ๆคือเจ้าลูกมัมเราเองนี่นะฮะกับตัวหลังครับที่เป็นตุ๊กตาสีเขียวหรือแบ็คกราวด์ทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผมต้องการสลับนะฮะเปลี่ยนโฟกัสให้เป็นแบ็คกราวด์ชัดนะครับนี่ฮะเจ้าลูกมัมก็ข้างหน้าก็เบลอไปเลยเห็นไหมครับซึ่งความพิเศษของมันก็คือการเลือกโฟกัสจากภาพถ่ายที่เราถ่ายเหมือนจะธรรมดาเนี่ยแบรนด์อื่นก็จะมีฟังก์ชันที่ทำจากซอฟต์แวร์นะคือใช้กล้องตัวเดิมเนี่ยนะฮะกล้องตัวเดียวเนี่ยถ่ายหลายๆระยะโฟกัสนะฮะจุดเสียของมันก็คือมือเราต้องนิ่งแล้วต้องถ่ายภาพมากกว่า1ภาพนะฮะก็ใช้เวลาในการถ่ายเก็บแต่ระยะโฟกัสขึ้นมาบึบๆๆๆนะครับแต่ว่า HTC One M8 นะครับใช้นี่ฮะฮาร์ดแวร์เข้ามาในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นกดแชะถ่ายแบบปกติกล้องหน้าหลังทำงานเองออโต้เลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของ U Focus นะครับยังมีส่วนของนี่ฮะอันที่2คือเบื้องหน้านะครับเป็นการทำแบ็คกราวด์ด้านหลังนี่ฮะให้มันดูแฟนตาซีมากขึ้น
ื่อกี้คือหน้าชัดหลังเบลอแต่ตอนนี้หน้าชัดหลังเป็นเอฟเฟกต์นะครับเขาจะมีเป็นภาพอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นอย่างการ์ตูนนี่ฮะทำให้ข้างหลังดูเหมือนการ์ตูนนะฮะแล้วก็ทำสีสลับให้ข้างหลังเป็นสีขาวดำสลับกันก็ได้นี่นะครับฮะเจ้าลูกหม่ำเป็นสีขาวดำข้างหลังแบบเป็นสีสันนะฮะหรือจะเป็นนี่ครับแบบสเก็ตฮะเจ้าลูกหม่ำเป็นภาพสเก็ตไปเลยสลับกันปุ๊บไม่ใช่สิต้องกดด้านหน้าใช่ไหมโอเคนี่ฮะเห็นไหมครับก็โดดเด่นขึ้นมานะเป็นเอฟเฟกต์หลายๆเรื่องนะฮะทีนี้มาดูฤดูกาลฤดูกาลคืออะไรนะฮะฤดูกาลคือนี่ครับนี่ทำภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบมีสเปเชียลเอฟเฟกต์แบบฤดูกาลนะฮะสกุลละตกนะฮะนี่ก็คือโคมไฟระยานะฮะปุยนุ่นบิวอะไรแล้วก็ใบเมเบิลนะฮะนี่ครับฤดูใบไม้ผลินะฮะแล้วก็หิมะตกนี่ครับเราสามารถบันทึกให้เป็นภาพนิ่งนะฮะหรือจะเป็นภาพวิดีโอก็ได้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้อยู่ในโหมดฤดูกาลส่วน 3D คืออะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ครับนี่ฮะนี่ครับลูกมัมขยับได้ เห็นนะฮะเอ้ยมันดูโอเคนะครับนี่จะเอาเงยเอาก้มเห็นไหมฮะตามเซนเซอร์เรานะครับนี่ฮะภาพดูลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมเขาเป็นลูกเล่นที่น่ารักดีนะฮะหนึ่งภาพแต่หลายมุมมองครับเอียงกันเอานะฮะนี่ก็คือเรื่องของทำภาพ 3D นะฮะเราใส่สติ๊กเกอร์ได้นะครับสติ๊กเกอร์เป็นลายอย่างเส้นเราต้องการใส่หมวกนะฮะนี่ครับเราก็สามารถใส่หมวกให้ลูกหม่ำได้นะฮะย่อขยายได้เห็นไหมฮะเอียงได้อะไรได้นะครับนี่คือสติ๊กเกอร์ส่วนคัดลอกระหว่างคือการตัดภาพจากภาพอื่นเอามาใส่แต่มันมีความพิเศษอย่างเช่นเนี่ยผมถ่ายป้าคนนี้นะฮะไปแอบถ่ายเขาทำงานอยู่นะครับนี่ฮะเราสามารถดึงป้าคนเดียวเนี่ยด้วยกล้องเนี่ยเพราะว่าเราถ่ายมันจะแยกเลเยอร์อย่างที่ผมบอกคือตัวบุคคลแล้วก็แบ็คกราวด์ใช่ไหมฮะเราสามารถเลือกป้าคนเดียวได้นะถ้าป้าเก็บมาไม่ครบเราสามารถเพิ่มนี่เอามือมาด้วยนะเอามือป้ามาด้วยนี่ฮะเราได้ป้าทั้งคนมาแล้วนะครับเอาป้า1คนนะฮะเอามาใส่นี่ฮะเอามาใส่ได้ในภาพของเรานั่นเองทีนี้เนี่ยมันจะสามารถซ้อนภาพเป็นเลเยอร์ได้นะครับอย่างเช่นจะเอาไปไว้หลังลูกมัมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะภาพตกแต่งนะฮะนี่คือเรื่องของเครื่องมือนะฮะยังมีเรื่องของเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์สีนะฮะก็คือปรับแต่งสีเป็นสีไหนของภาพนี่ก็ทั่วๆไปนะครับนะฮะแล้วก็จะมีใส่กรอบนะครับแล้วก็มีเครื่องมือนี่ฮะการหมุนภาพการครอบตัดนะฮะการดึงภาพให้ตรงเวลาถ่ายเอียงๆก็ดึงให้มันตรงได้นะครับก็ประมาณนี้นี่ก็คือฟังก์ชันกล้องต่างๆนะฮะของ HTC One M8 นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความชัดเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเทคนิคฟังก์ชันแล้วความแปลกใหม่ที่เข้ามาสู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในวันนี้ให้เราลองใช้งานกันดูแล้วนะฮะส่วนเพื่อนๆจะไปครีเอทได้สนุกสนานแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับอันนี้ผมมีภาพอื่นๆที่ถ่ายไว้ด้วยนะครับมาดูอะไรดีเอ่ยนี่ไอ้เจ้าด้าขี้มุกไหลนี่ฮะอ๋อโอเคนี่แมคโดนัลด์นี่ผมเป็นภาพแรกที่ผมถ่ายนะก็ทำได้เหมือนกันครับก็สมมติเราจะเปลี่ยนแก้ไขเอฟเฟกต์นะฮะนี่ครับก็เป็นยูโฟกัสได้นะฮะเห็นไหมฮะลุงแม็กก็จะมาชัดเจนเลยนะครับปรับให้ข้างหลังชัดแทนนี่นะฮะเห็นไหมลุงแม็กก็เบอร์เบอร์นะฮะก็ชัดเจนนี่นะฮะนี่ครับก็น่ารักดีครับก็ทำภาพด้านหลังให้เป็นสเก็ตนี่ฮะก็ทำได้เหมือนกันเห็นไหมฮะหรือทำให้ลุงแม็กเป็นสเก็ตแทนก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับน่ารักดีนะดูลุงแม็กแบบ 3D ไหมฮะนี่ครับโอ้โหลุงแม็กขยับได้ผมชอบนะดูนูนๆขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะก็น่ารักดีครับประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวรีวิวเต็มเจ้า HTC One นะครับทางแอป Discord และผมนพนิตนะฮะก็เดี๋ยวได้พบกันแน่นอนนะครับอันนี้เอามาแนะนำก่อนเพราะนี่เป็นฟังก์ชันที่หลายคนสงสัยว่ากล้องคู่ของ HTC One M8 มันมีไว้ทำอะไรบ้างนะครับบางคนก็นึกว่าถ่ายแล้วได้2ภาพเหรออะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือความสามารถของ HTC One M8 แล้วก็ Duo Camera ที่เขามีนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ